ฟังชาวบ้านฟังใครครับฟังกำนันฟังผู้ใหญ่บ้านฟังอสม.นี่คือกลุ่มคนที่ชาวบ้านฟังวันนี้ผมถึงต้องการให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ได้มาเห็นที่เขาบอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าหนึ่งมือครับวันนี้ท่านได้ทั้งเห็นท่านได้ทั้งคลำต้นไม้นะครับท่านได้เห็นแล้วว่ามันสำเร็จอย่างไรท่านได้รู้สึกได้เห็นได้จับต้องนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ท่านได้เข้าใจท่านได้รู้สึกได้ท่านเมื่อสักครู่ที่ทั้งสามท่านขึ้นมาพูดท่านเข้าใจท่านรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของท่านนายกที่แม่ถามว่าท่านอยากจะทำอะไรเขาอยากจะทำอะไรเขามีไฟในการที่อยากจะทำเพราะมันหามสอนอยู่เสมอนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอยู่สามอย่างอย่างแรกต้องมีเงินก่อนถ้าไม่มีเงินเลิกพูดทำอะไรไม่ได้สักอย่างจริงเขาบอกบอดจี้ดิก็บอดทางเลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างไม่มีตังค์อย่างที่สองมีเงินแล้วต้องมีคนถ้ามีเงินแต่ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนไม่จัดไม่ทำงานด้วยหามือไม้ทำงานด้วยไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จอย่างสุดท้ายท่านมีเงินแล้วท่านมีคนแล้วท่านต้องมีใจวันนี้ท่านได้มาถึงที่ตรงนี้ได้มาที่แม่ทางท่านได้เห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนที่แม่ทานำโดยท่านนายกนั้นเขามีใจในการที่จะทำงานอย่างไรแล้วท่านได้เข้าใจในความต้องการในความอยากที่จะพัฒนาเรานั้นขอให้ท่านนำเอาไฟตรงนี้กลับไปด้วยไม่ใช่ดูแล้วว่าโอ้ดีจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้พอกลับไปแล้วโอ้โหเติมสนุกหินก้อนเนี่ยปุ๊บลืมหมดแล้วกลับถึงบ้านขอให้พกเอากลับไปถ่ายรูปไว้ถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้เมื่อกลับไปแล้วไปลองนึกถึงความรู้สึกเก่าๆว่าวันนั้นเมื่อ2อาทิตย์ก่อน2เดือนก่อนอยู่ที่แม่ทานะมีรัฐมนตรีมามีใครมาวันนั้นเรารู้สึกอย่างไรเก็บเอาความรู้สึกนี้ไปแล้วจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านนั้นรู้สึกเหมือนกับที่ท่านรู้สึกเมื่อกี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ณวันนี้เวลานี้โอ้ท่านอยากเหลือเกินกลับไปแล้วฉันจะทำไอ้นู่นฉันจะทำไอ้นี่หมดมันอยากไปหมดเก็บความอยากนี้เอาไว้กว่าท่านจะเดินทางกลับไปถึงสุราษฎร์กว่าจะลงไปถึงภาคใต้กลับไปถึงบ้านท่านที่ภาคอีสานภาคกลางระยะทางมันไกลถนนมันคลุกคลานมากอย่าให้ความอยากสะดุดไปกับถนนขอให้สานต่อความอยากนี้เอาไว้รักษาความไฟในการที่อยากจะทำงานนี้เอาไว้เพราะว่าโครงการที่พวกเราได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปจะมีรุ่นต่อๆไปมันจะแล้งเขาบอกว่ามันจะแล้งนะครับหัวใจสำคัญก็คือเมื่อน้ำบนดินมันไม่มีต้องไปหาที่ไหนครับหาใต้ดินน้ำใต้ดินใครดูแลวลาวุฒินี่แหละมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผมคุยกับท่านประหลัดแล้วเดี๋ยวที่ไหนไม่มีน้ำเดี๋ยวก็จะมีคนให้กลุ่นเลยเจาะให้หมดจะไปเจาะให้ไม่ต้องห่วงเสียดายอยู่เพราะว่าเวลาบ่อน้ำเมื่อสักครู่ที่ขอบ่อน้ำมาเนี่ยขอไปขุดลอกเนี่ยเจ้ากรรมคณะกรรมการกระจายอำนาจก็บอกแหล่งน้ำใดที่มีความจุต่ำกว่า2ล้านคิวให้โอนถ่ายไปอยู่ท้องถิ่นแหมคนอาวุธก็กำหัวแกร่งๆครับไม่เป็นไรเขาว่ายังไงก็ว่าไปแต่พี่น้องประชาชนเวลาไม่มีน้ำเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีแก้กันการบริหารจัดการแหล่งน้ำบ่อน้ำจะต้องควบคู่กันไปกับแหล่งน้ำบาดาลเดี๋ยวจากนี้ไปบทบาทของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะมีบทบาทมากขึ้นพี่น้องไม่ว่าจะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือหรือภาคใต้ถ้าเราไม่มีน้ำแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดจะอยู่ใต้ดินยกเว้นท่านอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขาที่มันจะจอดยังไงกว่าจะถึงใต้ดินนี่ยาวเลยแต่เดี๋ยวเราก็หาวิธีทำแก้มดินเก็บกักน้ำให้ทำอะไรให้ได้บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกประยุทธ์นั้นท่านให้ความสำคัญมากนะครับมีคนพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่ผมเนี่ยทำงานกับท่านนายกประยุทธ์มา4เดือนกว่าท่านพูดอยู่ทุกวันปัญหาเรื่องน้ำท่านพูดทุกวันปัญหาเรื่องที่ดินทำกินท่านสั่งทุกวันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านพูดทุกการประชุมที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นท่านก็จะพูดอีกเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปัญหาเรื่องน้ำของพี่น้องประชาชนท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นวันนี้ผมดีใจครับที่ได้ยินตัวแทนของพวกเราทั้งสามกลุ่มที่ออกมาพูดดีใจที่ได้เห็นความเข้าใจนะครับท่านพูดแต่ละคนออกมานั้นท่านไม่ได้พูดตามสคริปต์ท่านไม่ได้มีแผ่นกระดาษเลยแปลว่าอะไรแปลว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดท่านรู้แล้วว่าท่านต้องการคืออะไรวันนี้พวกเราดีใจมาก
ที่การทำงานของรัฐบาลนะครับผลงานโครงการต่างๆนั้นนะครับออกมาเป็นส่วนสำเร็จแต่ละจุดแต่ละจุดแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับความสำเร็จนั้นมันไม่สามารถเกิดได้ข้ามคืนไม่ใช่ดีดนิ้วป๊อกเดียวแล้วมันสำเร็จขึ้นมาได้ต้องมีความมานะต้องมีความอดทนในการที่จะฝ่าปัญหาไปแต่ละท่านกลับไปในแต่ละพื้นที่พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้นจะมีความเรียกว่ากระแสตอบรับแตกต่างกันไปบางคนเอาด้วยบางคนไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขออย่างเดียวขอให้ท่านอดทนที่แม่ทาผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยท่านนายกแม่ทาเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับบางคนก็บอกไปกับตัวน้ำไม่ต้องไปหาเอาดำหน้านะครับชาวบ้านถ้าไม่เอาด้วยก็เหนื่อยแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นผู้นำเขาเป็นผู้นำทางธรรมชาติเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจไปสื่อให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามันมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นวันนี้ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับวันนี้ท่านได้ความรู้ไปมากมายท่านได้ประสบการณ์ดีๆไปมากมายขอให้เก็บสิ่งเหล่านี้แล้วไปถ่ายทอดแล้วไปต่อยอดโครงการคทช.รัฐบาลนั้นให้เป็นผลสำเร็จผมเป็นกำลังใจกับท่านทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอท่านอวยพรวันเดินทางกลับบ้านก็เดินทางกลับสวัสดิภาพนะครับใครบอกภรรยากลับบ้านวันไหนก็กลับให้ตรงวันนะครับเดี๋ยวจะกลับไปถึงบ้านกันซะก่อนนะครับแล้วก็ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าอีกไม่นานผมจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดไปมอบคทช.แบบนี้ทุกจังหวัดทุกจังหวัดเพราะทุกท่านที่อยู่ตรงนี้จะเป็นคนทำให้คทช.